มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นในช่วงของปีใหม่ที่ผ่านมามีเด็กคนนึงค่ะเด็กน้อยวัย10ขวบลงไปเล่นน้ำที่ชายหาดสมิลาจังหวัดสงขลาแต่เกิดเขาเรียกว่าเหตุการณ์หนึ่งก็คือน้องจมน้ำด้านไลฟ์การ์ดค่ะเขาก็ลงไปช่วยชีวิตน้องแต่กลายเป็นไลฟ์การ์ดเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ลงไปช่วยชีวิตหนูน้อยวัย10ขวบทางด้านของภรรยาก็เสียใจแต่ว่าภูมิใจที่สามีทำหน้าที่อย่างดีที่สุดค่ะเหตุการณ์นี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาบริเวณชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคลื่นค่ะซัดหนูน้อยวัย10ขวบจมน้ำสูญโดยเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดของเทศบาลนครสงขลาค่ะก็ได้ลงไปพยายามค้นหาเด็กซึ่งหนึ่งในไลฟ์การ์ดค่ะหมดแรงและช็อกหมดสติเพื่อนๆพยายามช่วยกันประคองเข้าฝั่งและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสงขลาแต่ว่าไม่ทันเสียชีวิตระหว่างทางก็คือนายสถาพรมิ่งสุขอายุ36ปีด้วยวันนี้ค่ะก็ได้รับศพมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดหัวป้อมเทศบาลนครสงขลาทางด้านของภรรยานะคะคุณสิริพรเกื้อกูลค่ะก็บอกว่ารู้สึกตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะปกติสามีเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องของทางน้ำพอมีสายโทรมาค่ะบอกว่าสามีประสบอุบัติเหตุทางน้ำจมน้ำก็รีบขับรถจากบ้านเพื่อที่จะไปดูเขาแต่ก็ไม่ทันแล้วซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ก็เข้าใจรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาดูแลนักท่องเที่ยวและคนที่มาท่องเที่ยวชายหาดและทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจที่เขาจากไปด้วยการทำความดีให้กับสังคมก็ฝากไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชายหาดสมิลาสงขลาค่ะจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นทะเลเรียบและมีธงแดงเตือนให้ระวังเพราะอันตรายไม่สามารถจะรู้เลยค่ะว่าตรงไหนลึกมากน้อยแค่ไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหวนกลับไปเหมือนเดิมได้ก็ฝากแจ้งเตือนในส่วนของนักท่องเที่ยวจะไปท่องเที่ยวนะคะเขามีแจ้งเตือนในทุกหาดนะไม่เฉพาะแค่หาดจังหวัดสงขลาทุกที่เลยทั้งอ่าวไทยอันดามันเนี่ยถ้าเห็นว่ามีธงแดงปักอยู่ผู้ปกครองนี่สำคัญค่ะจะต้องดูแลน้องๆก็คืออย่าให้ไปเล่นน้ำเด็ดขาดเพราะว่าน้ำเนี่ยบางทีอาจจะดูเหมือนนิ่งแต่จริงๆแล้วอันตรายมากๆโดยเฉพาะทะเลที่เป็นพื้นที่กว้างๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเด็กแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเราสองคนรวมถึงทีมข่าวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ